ทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันว่าการจะอยู่ยนะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยอยู่โดยที่หาเงินนะผมย้ําคําว่าต้องหาเงินให้ได้นะโดยที่ 1. ตัดรายจ่ายนะตัดรายจ่าย 2. เพิ่มรายได้นะถ้าตัดรายจ่ายแล้วยังเอาไม่อยู่เพิ่มรายได้แล้วมันก็ฝืดก็ตันเนี่ยนะมันเพิ่มไม่ได้แล้วจากจุดที่ทําอยู่ต้องขยายโอกาสต้องมองหาโอกาสอื่นๆในการที่จะสร้างรายได้นะ อันนี้เรามองการเงินเป็นหลักซึ่งผมก็ย้ำอีกทีว่าถ้าไม่มีเงินนะ่ะคุณทำอะไรมันลำบากจะขยายโอกาสก็ลำบากแล้วบางทีเนี่ยพวกเราเนี่ยหลงผิดคิดว่าการหาเงินได้เนี่ยเป็นเรื่องนะคุยหน้าเงินโลภเรื่องเงินนะผมไม่ได้บอกให้พี่น้องหน้าเงินประเภทว่านะต้องมีเงินไม่มีเงินไม่ให้ครบอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะแล้วก็เงินจะมีอะไรเอาให้หมดนะ แล้วบาทเดียวสนึ่งเดียวอย่าให้ใครเอารัดรีบเราเอาได้เอาบีบได้เอาขูดรีดได้ขูดรีดเอาอย่างเงี้ยไม่ใช่หรือถ้าเป็นพ่อค้าไม่ขายก็ต้องขึ้นราคาต้องเอาอย่างนะไม่ใช่นะแต่ผมบอกว่าทําอย่างสุจริตอะนะให้จำเอาไว้ว่าภารกิจของการดํารงชีวิตเนี่ยมันต้องมีเงินนะครับจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องมีเงินก็ปลูกผกักปลูกอะไรก็ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าลดรายจ่าย การปลูกผักกินนั่นแหละคือลดรายจ่ายอยู่ในกรอบนี้นะครับที่ปลูกกินก็เพราะว่าไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อไงก็แบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ให้ได้ในเรื่องการเงินนะเงินไม่มีในความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่ดีนะครับพี่น้องพี่น้องบอกตรงๆนะว่าชีวิตครอบครัวหลายครอบครัวนะัถ้าผู้ชายมันทำงานคนเดียวนะและผู้หญิงเนี่ย ไม่ต้องทำงานหากินรักกันใหม่ๆนี่ก็อาจจะบอกว่าไม่ต้องทำหรอกนะอยู่บ้านดูแลลูกนะพี่จะหาเลี้ยงคนเดียวนะมันอาจจะดีไปนะระยะหนึ่งหรืออาจจะดีไปตลอดถ้าคู่นั้นนะรักกันรับผิดชอบผู้ชายหาเงินเพียงพอเก่งแล้วก็ชีวิตอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจให้เกียรติกันคู่ที่โชคดีนะ่ะมันมีไม่มากหรอกพี่น้อง แต่มันจะมีคู่ที่ผู้ชายที่หาเงินได้เพราะฉันเป็นผู้ผู้หาเงินอย่างเดียวเสียงดังกว่าเพราะนั้นเนี่ยนะถึงเวลาเวลานานเข้านานเข้านานเข้า,นาน,ขานานเข้าเนี่ยฝ่ายหญิงวิชาชีพต่างๆที่เรียนมาก็ลืมนะเราคิดว่ารักกันนะตอนรักกันมันก็ดีไงก็อยู่กันไปแล้วก็ดูแลเต็มที่เอาอกเอาใจเต็มที่แต่ผู้ชายเนี่ยนะถ้าถูกเอาใจเต็มที่เนี่ยนะ อันนี้เรามันอาจจะสลับกันเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเหมือนกันแต่ผมเล่าเอาผู้ชายก่อนเพราะมันทิพย์พิผู้ชายที่ผู้หญิงเอาใจมากๆเนี่ยมาบ้านพี่ขาอย่างนั้นนวดให้เอาใจทุกอย่างนะนะทำกับข้าวผู้ชายมาถึงบ้านอย่างกับพระราชานอนกินอย่างเดียวกระดิกน,นิ้วสั่งอย่างเดียวไม่พอใจอะไรก็ติ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 ตตตตนะผู้หญิงทําให้รีดผ้าซักผ้านะล้างห้องน้ํานะ กวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงลูกอา้าเพิ่มเลี้ยงแมวไปสักทีไมเลอมีแมวมาพอดีนะนะผู้ชายเนี่ยนะนะก็จะไม่เห็นคุณค่าของเมียไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับแล้วบางทีเนี่ยอาจจาะเหลิงไปนอกบ้านปุ๊บนะมองยายแกนะผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเมื่อต้องทำงานรับใช้นะก็อย่างว่าไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรนะยิ่งบางคนที่ติดดินพยายามประหยัดขยันประหยัดเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทอง นะดูแลทุกอย่างให้ดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผู้ชายคนไหนที่หาเงินแล้วทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์มันก็ชักหน้าปาดหลังทั้งนั้นนะแต่ผู้ชายพอมีเงินหน่อยเนี่ยนะถ้าใจแตกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ดีไม่ดีก็คือไปข้างนอกพอไปเจอสิ่งที่มันใหม่กว่าสดกว่าเนี่ยนะก็ไม่เห็นค่าผู้หญิงแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยนะวิชาชีพไม่มีนะไม่มีโอกาสจะหาความความรู้ในชีวิตนะ,ะไม่มีโอกาสจะไปหางานยิ่งอายุเยอะแล้วหางานไม่ได้ ความสามารถในการต่อรองคุณลดทันทีนะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานต้องอย่าให้ลูกหลานตัวเองอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนะนี่คือบทเรียนนะในเรื่องการเงินมันทุกมันความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรามีลูกสาวลูกสาวหาเงินได้ไปกับลูกเขยลูกเขยหาเงินได้สองคนมันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยสุดมันจะให้เกียรติกันเพราะต่างคนต่างหาเงินกันมา แล้วลูกสาวเราถ้าเกิดว่าถูกปฏิบัติได้ไม่ดีเนี่ยก็สามารถจะนั่งต่อรองเถียงกันได้แล้วถ้าสมมติต้องอย่าร้างกันขึ้นมาคุณมีเงินมีทองหาเงินได้ลูกเราหาเงินได้มันก็สามารถจะไปอยู่ด้วยตัวเองต่อไปจะไม่ต้องมีสามีก็ได้แต่ถ้าไม่มีเงินขึ้นมาไม่มีงานเมื่อไหร่ไม่มีอันไม่มีฝีมือเมื่อไหร่มันลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อคิดนะเป็นข้อคิด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย จัดการเรื่องเงินให้เรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะผมคิดว่ายิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันแย่หรือทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะเ,เรื่องของการรักษาน้ําจิตน้ําใจกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากมนุษย์เราเนี่ยนะมันอยู่กันได้เนี่ย เพราะนะเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันมันไม่มีฝ่ายใดนะที่จะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติโดยทีนะ่ทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยกว่าหรือไม่ให้เกียรติกันนะครับเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องรุนแรงในบางครั้งบางทีเป็นแค่เรื่องทีท่านะท,ท่าเพราะนั้นเนี่ยความเคารพต่อกันและกันเนี่ยคำพูดคำจาก่อนจะพูดอะไรต้องคิด มนุษย์เราเวลาที่อารมณ์มันขุ่นมัวเศรษฐกิจมันแย่ปากท้องไม่ดีนะนะหรือบางครอบครัวก็มีเงินแล้วแต่สันดานนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะต้องมีช่วงที่ปะทะกันแต่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อย่างเงี้ยเศรษฐกิจแย่โควิดมาความเครียดสูงนะครับปัญหาสุขภาพนะการรักษาน้ำจิตน้ำใจกันในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องเงินทองนะมีน้อยกินน้อยได้ นะครับแล้วจริงๆมันไม่ต้องอะไรมากถึงขนาดว่าจะต้องไปกินหรูทุกมื้อในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยมันก็กินกันแบบนะนะนะพออยู่พอกินอนะมันง่ายๆได้แล้วก็ประหยัดได้มันเป็นไปตามนั้นอยากใช้เงินเยอะมันก็ใช้ได้นะง่ายแต่จะใช้ให้ประหยัดมันก็ชำได้เหมือนกันนะนะก็รักษาน้ำจิตน้ำใจกันนะครับจะคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดมนุษย์เรานี่นะ แต่คําพูดเนี่ยมันเป็นการแสดงออกโดยที่มีเสียงออกมาแต่มันมีคําพูดที่ไม่แสดงออกมานั่นคือท่วงท่าความคิดที่ซ่อนอยู่ในการกระทำํำนะการกระทำนะมันมีความหมายเสมอนะใครจะทําอะไรเนี่ยนะแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยการกระทํานิดเดียวมันรู้นะแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันมานะมันก็ทับถมกันมาเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดระเบิดกันขึ้นมาแล้ว มันอาจจะทําให้ชีวิตที่เป็นปกติสุขนั้นนะมันขาดสะบั้นกันได้นะนะมนุษย์เราเนี่ยความอดทนมันก็นะต่างคนต่างก็นะต้องต้อง,องมันต้องมีกันนะแต่ว่าบางทีทนมากทนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเราจะทําอะไรจะพูดอะไร,รก็ต้องดูว่าเราทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะรู้สึกนะไม่ดีรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่พอใจหรือไม่นะเพราะนั้นเนี่ยนอกจากหาเงินหาทองให้ได้แล้วปุ๊บผมว่าเรื่องการใช้คําพูดต่อกัน การแสดงต่อกันนะครับก็ถ้าเราทําให้ความสุขมันเกิดขึ้นในครอบครัวนะทุกมากําลังใจมันก็มีไม่มีปัญหาหรอกครับนะแต่ต่อให้มีเงินมีทองนะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่ดีนะก็เงินทองไม่มีความหมายแล้วครับเพราะเงินทองมันยังหาได้นะแต่คนที่เข้าใจคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเนี่ยบางทีถ้าสันดานนิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็ต้องทนกันไปตลอดชีวิต นะครับถ้าทนไม่ได้ก็ต้องหย่าร้างกันต้องต้องแยกกันประมาณอย่างนั้นนะครับนี่ก็นะเป็นเรื่องครอบครัวแต่ว่าผมฟังจากผู้รู้ทั้งหมดเนี่ยนะชีวิตครอบครัววันนี้เราต้องเน้นชีวิตครอบครัวก่อนพี่น้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอยู่อย่างไรเนี่ยการเงินการทองดูแลให้ดีนะครับแล้วความสัมพันธ์เนี่ยรักษาเอาไว้เพราะในเวลาที่ทุกอย่างมันย่าแย่ถ้าเรามีเราเราเคารพซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ย มันปัญหามาช่วยกันสู้เนี่ยนะคุณจะผ่านพ้นมันได้โดยดีนะครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็นะรักษามันให้ดีเพราะมันเป็นฐานสําคัญเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่การเมืองที่มันย่าแย่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับยังไงมันก็ผ่านไปไม่มีเผด็จการชุดไหนอยู่ไปตลอดการนะครับแล้วไม่มีความตกต่ำนะของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันที่มันจะอยู่ไปตลอดการเช่นกันตั้งแต่ว่านะเราก็อาจจะต้องมาช่วยกันบ้างนะ สู้อย่างไรในตอนที่สองเนะี่ยการสู้อย่างไรเนะี่ยเราพูดกันไปหลายครั้งนะหลายครั้งนะครับแต่ว่าผมอยากจะฝากหัวใจสำคัญของการปฏิวัติแบบมดแดงล้มช้างนะให้พี่น้องไปพิจารณาถ้าพี่น้องจะให้สู้แบบที่นะก็มีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นนะนะ มีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นสู้ตามสภาพตามอัตภาพทําได้นะครับแต่ละคนทําในส่วนที่ตัวเองถนัดส่วนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถจะทําได้นะแล้วก็มันต้องอยู่บนฐานของความเข้าใจว่าการต่อสู้ต้องมีหลายฝ่ายนะต้องรู้ว่าฝ่ายไหนเป็นมิตรเป็นศัตรูนะมันต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งผมอธิบายไปหมดละนะเราทําด้วยตัวเราเองไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆผมยังเชื่อเห็นด้วยว่าต้องให้ประชาชนที่เห็นด้วยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินนะเมื่อมันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินแล้วเนี่ยนะมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการปฏิวัตินะแล้วขณะเดีวยวกันเนี่ยเราต้องให้คนที่มาเป็นนักปฏิวัติตามแนวทางเราเนี่ยเห็นด้วยนะกับทิศทางแนวทางนะครับแล้วก็ความต้องการนะเป้าหมายวิธีการทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาสาระมันเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันจะสอดคล้องกันเพราะมวลชนที่ที่เป็นมวลชนปฏิวัติเนี่ย ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกรอบที่ไปในทิศทางเดียวกันในทิศทางที่มันทําให้ชนะมันมีความชอบธรรมมันแก้ปัญหาปัจจุบันนี้นะนี่คือด้านความคิดเน,เ,เนื้อหาสาระอุดมการเมื่อคนมีอุดมการเดียวกันมีความต้องการเดียวกันมีการกระทําในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับมันง่ายนะที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยที่ณเวลานั้นก็ให้มีตัวแทนนะที่จะมารับอํานาจของประชาชน ตัวแทนที่มารับอำนาจในภาวะปกตินะครับก็คือนักการเมืองฝั่งที่เราเห็นว่าดีเขาก็จะรับอำนาจเราไปใช้บริหารนั่นคือภาวะปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเผด็จการไม่ยอมให้เกิดภาวะปกติเขายึอดอำนาจแล้วเขาจะครองอำนาจต่อไปเราก็รวมพลังของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันมากขึ้นมากขึ้นกลืนเขาอย่าไปสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนแต่ดึงประชาชนมาอยู่ฝั่งเราให้มากสุดถ้าต้องรอถึงเลือกตั้งนะครับ ขบวนที่ยัมมาเป็นขบวนนาแล้วไปใช้อํานาจแทนพวงชนชาวไทยเนี่ยนะแทนพวกเราเนี่ยนะครับจะสู้ได้แค่ไหนจะไปล้มล้างอะไรของเผด็จการได้หรือไม่อย่างไรมันก็แล้วแต่ตามสภาพแต่ต่อให้ถ้าได้เสียงเยอะแล้วเขาล้มเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งปลุกให้ประชาชนแล้วนักการเมืองเนี่ยสู้ในแนวทางที่มันแหลมคมและก็ชัดเจนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสามส่วนนะไปด้วยกันประชาชนนะครับความคิดความเห็นทุกอย่างที่มันเป็นจุดร่วมนะ แล้วก็ขบวนนาที่มาช่วยกันสารต่อนะครับช่วยรับอํานาจของประชาชนซึ่งการรับอํานาจเมื่อถึงเวลาที่การเลือกตั้งมันไปไม่ไหวสู้อย่างอื่นแล้วไปไม่ได้เราส่งไปเมื่อไหร่ก็โดนสอยลงมานี่นะซึ่งวันนี้ก็ต้องดูว่าคุณธนาทรจะเป็นยังไงก้าวไกลจะเป็นยังไงนะถ้ายุบก้าวไกลอีกประชาชนของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยทั้งหลายนะครับคนที่อดทนว่ามันน่าจะไปกันได้อยู่เนี่ยคนไทยวันนี้บิ๊กตู่ก็เห็นว่านะเข้าไปหาสื่อสารมวลชนวมันจะขอพบ นะจะได้พูดคุยกันนะคงจะไปกล่อมนะนะขอให้ช่วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ะน,นะนะไม่พอหรอกครับต้องเอาเงินเอาเงินไปให้เจ้าของสำนักพิมพ์นะมันถึงจะได้ผลจริงจังนะครับนะหรือไม่ก็เอาด้วยความกลัวนะครับไป,ไปข่มไปขู่ไวนะ้นะก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องหันมาหาประชาชนนะน,นั่นแหละนะทีนี้เมื่อนะเลือกตั้งไปแล้วไม่เป็นผลเลือกตั้งไปแล้วก็โดนยุบ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 พรรคการเมืองโดนยุบเนี่ย ประชาชนควรจะต้องลุกฮือมากขึ้นนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้กลับไปสู่การรวมพลนะสารเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะฮะเน่พลังต่อต้านเผด็จการที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วพลังตรงนี้แหละครับเมื่อมันเยอะมากเนี่ยเผด็จการเอาไม่อยู่นะครับกองทัพนะครับกลายเป็นกระจิ้วเรียวไปเลยนะเล็กไปเลยฮนะเมื่อเทียบกับขบวนประชาชนที่อยู่บนฐานความหนักแน่นชอบธรรมนะครับมีขบวนนําสามารถจะชี้ทิศชี้ทางได้เลยนะ กองทัพที่สุดแล้วหนีไม่พ้นก็ต้องมารวมแล้วเผดเดการนะครับนะชี้ไปที่ปผดเดการเนี่ยยังไงก็นะอยู่เอาไม่รอดนะอยู่ไม่รอดนะครับแล้วก็สําคัญนะถ้าเราจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ,องอย่างเงี้ยนะมือเนี่ยยังต้องมีนิ้วโป้งมาช่วยนะเวลาจะหยิบจับสิ่งของเนี่ยเวลาจะนะใช้พลังเยอะๆเนี่ยการที่จะไปเขมือเผดเดการเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพลังจากต่างประเทศมาช่วยเนี่ยวันนี้นะถือโอกาสเล่าเรื่อง เมื่อท่านเข้าใจตรงนี้ว่าอย่างนี้ปุ๊บเลยนะท่านจะเข้าใจว่าควรจะสู้อย่างไรทําให้ประเด็นการอ่อนด้อยไปเรื่อยๆทำให้สิ่งชั่วร้ายวัฒธรรมชั่วร้ายความคิดชั่วร้ายกลไกอานาจชั่วร้ายวรรัฒนธรรมนูญชั่วร้ายกฎหมายชั่วร้ายออกไปหาย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 ทันทีได้ตอนนี้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็คือต้องให้เป็นประเด็นที่คนไม่เอาคนรังเกียจแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บก็ต้องตัดทิ้งออกไปนะนี่คือส่วนที่เราทําได้นะครับ ทำให้ประเด็จการอ่อนแอทําให้ความชั่วร้ายอ่อนแอนะแล้วขณะเดียวกัน2คือทําให้ความคิดที่มันถูกต้องนะหลักการประชาธิปไตยนะนะเรื่องความจริงนะครับหลักฐานนะเรื่องหลักคิดนะหลักสิทธิมชนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันดีกว่าเนี่ยเราก็เชิดชูขึ้นมาแล้วสร้างกันขึ้นมาแล้วชูมาเป็นชูมาเป็นธงชัยสาหรับการต่อสู้เราเพื่อจะดึงประชาชนต่างๆเข้ามาด้วยกันเยอะมากที่สุด เท่าที่จะเยอะได้เนี่ยนะครับแล้วการจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆเนี่ยนะทำลายสิ่งชั่วร้ายทำลายบุคคลที่สัมสันธ์เผด็จการนะนอกจากการตีนะในสื่อสารสื่อมวลชนต่างๆสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะนะมันก็ยังสามารถที่จะไปสู่โรงส,สู่สู่สา,สารสถานีตำรวจนะทุกที่ที่เราอยู่เนี่ย อันไหนที่เราทำได้เราต้องทำนะครับถ้ามีการโกงการเลือกตั้งนะในการเลือกตั้งท้องถิน่นเราต้องเข้าไปจัดพักจัดพวกเข้าไปควบคุมตรวจตรวจสอบจะมีการโกงการคอร์รัปชันในท้องถิน่นหรือการแต่งตั้งคนนะหรือตำรวจในท้องถิน่นใช้อำนาจไม่ชอบไปก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะลามไปสู่บ้านนอกเพวกเราที่เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันเนี่ยนะ ก็ไปเราเองอยากทำนะถ้าเป็นลูกเป็นหลานเรานะ,นะจะไปทําทําไมไปรับใช้เผด็จการทําไมก็ต้องบอกต้องเตือนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไล่ไปไล่มาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้ทําไปเถอะนะครับส่วนที่ไม่ดีพี่น้องช่วยกันกดช่วยกันทําลายช่วยกันตัดทิ้งนะช่วยกันบีบไม่ให้มันมันมันอยู่ต่อได้นะแล้วเมื่อถึงเวลาที่สุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแม้กระทั่งการเขียนรัฐธรรมนูญหรือรอ,อะไรเงี้ยนะหรือครั้งต่อไปมีการรัฐประหารยางเงี้ย ถ้าเราจะไม่เอาด้วยเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยทุกอย่างนี้เราต้องคิดนะแล้วใครอยู่ตาแหน่งไหนทําให้หมดงานมันมีทุกด้านอะ่ะจะมองไปว่าด้านกฎหมายนะด้านในสภานะเนี่ยช่วยเหลือนะักการเมืองยังไงเนี่ยแล้วทําลายนะักการเมืองฝั่งตรงข้ามยังไงเช่นภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์พักกล้าเนี่ยจะไม่ให้มันเกิดอีกทางการเมืองเนี่ยจะทําอย่างไรนะพวกเราก็ทำนะถ้ามีความเชื่อมั่นนะในระดับสูงแล้วเนี่ยนะ มีอุดมการนั่นแหละนะครับเราก็ช่วยกันทําทุกอย่างที่เราทําได้เพราะฉันสิ่งละอันพานลน้อยที่พี่น้องทำเนี่ยมันก็คือการต่อสู้ทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะหรือการส,สอนลูกสอนหลานนะครับนี่ก็คือส่วนที่นะสร้างสิ่งดีๆนะทาลายสิ่งชั่วนี่หนึ่งสองสร้างสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่มันเป็นด้านตรงข้ามกับความชั่วตรงข้ามกับเด็จการ์จะเป็นฐานให้เราชนะเนี่ยการสร้างเครือข่ายวงวานย่านว่านเครือพี่น้องญาสนิทมิสหายนะ เข้ามาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มีความคิดในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ปฏิเสธเผด็จการเนี่ยก็คือหน้าที่ของพี่น้องเท่านั้นเลยแล้วการทําสิ่งเหล่านี้ทําน้อยได้นะทำน้อยนะมีแรงน้อยก็ทําทน้อยมีแรงมากก็ทําทมากแต่ใครที่มีศักยภาพมากๆก็ควรจะเสียสละแล้วก็ทําให้มันมากยิ่งขึ้นเอากันอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องจะบอกว่าจะสู้เนี่ยนอกจากนี้แล้วพี่น้องจะสู้อะไรอะ่ะไปฝึกอาวุธปืน เตรียมจะไปล้างไปสู้ตรงนั้นตรงนี้นะมันก็คงจะใช่ที่นะครับเพราะเรายัางต้องทํามาหากินเรายัางเป็นประชาชนแล้วในส่วนนะักพักการเมืองน้องนนักนะศึกษาที่เขาต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะพี่น้องก็ไปสนับสนุนนะครับหรือว่านะเรื่องสื่อสารมวลชนเนี่ย Voice TV เป็นฝั่งเราเราก็ไปดูนะ วันนี้จอร์นวินยูเขาก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องสื่อเราก็ไปช่วยสนับสนุนนะหรือนะวันนี้นปช USA นะไฟเย็นนะแล้วแต่รสชาติใครพอจะรับได้ก็ไปดูไปชมกันนะเอาง่ายๆอย่างดอร์เพียงดินเนี่ยนะถ้าพี่น้องมาดูเนี่ยยอดวิวเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่ขึ้นสักทีนะครับยังอยู่สองหมืน่นหมื่นกว่านะหลักหมืน่นเะนี่ยนะไอ้ที่ฝันว่าจะเป็นหลักแสนเนี่ยผมว่าชาติหน้าก็อาจจะไม่ถึง นะเท่าที่ดูนะเพราะพวกเรานี่เป็นคนดีนะฟังรกัรกรักมาก,ร,าก,ร,ากรักดรเพลงดินนะชอบชอบนะฟังนะไม่ก่อนจะนอนไม่ไม่ได้ฟังดเรเพ็งดินก็ก็ไม่หลับอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือฟังแล้วก็แช์ก็แช์สักแต่แช์ไอ้คนที่แช์ไปบางทีก็คนที่ฟังเหมือนกันนั่นแหละนะมันไม่ลุกคืบไปถึงไหนอย่างเงี้ยแล้วยอดก็ยังอยู่อย่างเงี้ยรัฐบาลมันก็ปิดอีกอย่างเงี้ยนะนะอ่าเนี่ยนะ ก็หน้าท <its> ี่ของพี kind of this ่น <tes> um, ้องเนี่ยก็คือตรงนี้แหละเห็นตรงไหนแล้วก็อย่างวันนี้ก้าวไกลคณะก้าวไกลหรืออนาคตใหม่นะเขาก็เล่นนอกสภาในสภาเป้าหมายก็คือรวบรวมพลังประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละต้องไปสนับสนุนถ้ามีกิจกรรมของพรรคเหล่านี้ในบ้านในเมืองท่านนะในหมู่บ้านท่านนะจริงๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าก้าวไกลนะครับวันนี้หรืออนาคตใหม่เนี่ยนะ ท่านไปสร้างฐานของท่านตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นมาเลยเชื่อผมเถอะเอาทุกหมู่บ้านให้ได้หมู่บ้านละคนก็ยังดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะให้ให้ร้อยตัวแทนอันนี้หวังว่าจะมีคนฟังนะแล้วไม่สงวนลิขษษิ์ว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งเพื่อไทยนะภูมิใจเสรีรวมไทยและพรรคอื่นๆประชาชาติพรรคอะไรเนี่ยนะนะต้องการจะเอาไปปฏิบัติด้วยเนี่ย นะดีมากท่านให้แน่ใจแล้วว่าท่านมีสมาชิกพรรคของท่านนะ่ะทุกหมู่บ้านชั่วดีที่หาอย่างไรเนะี่ยท่านให้มีหมู่บ้านละคนให้มีหมู่บ้านละคนต้องเป็นไปได้ครับมันยังไงก็ต้องเป็นไปได้เมื่อมีคนหนึ่งก็ต้องให้เขาไปหามาสองคนจากนั้นมันจะลามนะครับแล้วคิดดูนะแปดหมื่นหมู่บ้านนี่ถ้าหมู่บ้านละสิบคนนี่นะครับนะ ก็เป็น8 0 0แสนนะไม่น้อยนะครับ8 0 0แสนนี่สอสอได้จำนวนไม่น้อยแล้วสอสอบัญชีรายชื่อนะหมู่บ้านที่ท่านไม่เคยมีก็ขอให้มีอาไว้มันดีตรงที่ว่ามันท่านไปวางฐานไว้แล้วเนี่ยต่อไปท่านก็เอาตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นสภาห,หมู่บ้านนะให้เขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะนะแล้วก็มารวมกันเป็นตำบลอำเภอจังหวัด ถ้าท่านสามารถจะวางเครือข่ายไปอย่างนี้นะมันกินไปได้นานนะครับกินไปได้นานแล้วท่านนะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วการลงทุน,นมันไม่ยากหรอกจังหวัดท่านก็แบ่งการทํางานสิครับคนที่คุมจังหวัดก็ให้หนึ่งคนสองคนก็ได้สามคนก็ได้แล้วให้คนเหล่านี้ไปจัดตั้งนะให้อย่างน้อยสุดเนี่ยให้มีทุกมีสภาอําเภอมีสภาตําบลมีสภาหมู่บ้านแล้วให้เข้าโยงกันขึ้นมาร้อยแบบแบ,บที่ผมเคยพูดนะจานวนจะมากจะน้อยไม่ได้สําคัญ แล้วท่านเมื่อท่านเป็นอย่างนี้ปุ๊บท่านก็ตั้งนะตั้งลายของจังหวัดตั้งลายของอำเภอให้เขาไปตั้งกันเองก็ได้แต่ต้องมีลายของจังหวัดซึ่งอนาคตใหม่ทําอยู่แล้วนะนะครับแล้วให้การดําเนินงานในจังหวัดให้มันมีการโตอย่างต่อเนื่องอย่ารอเฉพาะว่านะช่วงการเลือกตั้งหรือว่านะหัวหน้าทีมแกนนำนะออกดําเนินการให้คนในจังหวัดเขาขยายมวลชนหน้าที่คือขยายมวลชนอย่างเดียว พรรคการเมืองเนี่ยในที่สุดแล้วนะครับวัดกันที่คะแนนเสียงการต่อสู้ทางการเมืองเหมือนกันครับจํานวนคนจํานวนเสียงจํานวนคนเห็นด้วยคือใช้ชนะจะโดยการลงประชามติหรือการเลือกตั้งหรือการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธอนานาจรัฐหรือการจะบอยคอรนะถ้าพี่น้องไปอ่านหนังสือเรื่องวิธีการของการต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงนะครับมันทําได้นะโดยที่ มีวิธีการที่หลากหลายตั้งแต่เบาไปหนักนะเบาไปหาหนักนะซึ่งการปฏิเสธนะการไม่ให้ความร่วมมือนะะการประจานการเยาะเยะ้ยอะไรทั้งหมดเนี่ยมันทำได้หมดเลยจนถึงที่สุดเนี่ยปฏิเสธไม่ให้ปกครองนะครับบอยคอรดต,นะต่อต้านขัดขืนไม่ยอมให้ปกครองต่อแล้วประเทศไทยอาจะต้องไปถึงจุดนั้นนะครับจุดที่บอกว่าถ้าเองอยู่เนี่ยภาษีก็ไม่เสียอะไรก็ไม่เอาทั้งสิน้น แล้วจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีจะทำเนี่ยมันง่ายมากถ้าเรามีฐานมวลชนแน่นอนพักอนาคตใหม่เคยบอกว่าจะได้ถ้าได้3 7มเสียงเปลี่ยนประเทศได้แน่นะ่ะในความจริงก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนะนอกจากมีจํานวนคนที่จะไปเลือกตั้งกับคนนะและที่มากพอแล้วเนี่ยแต่เขามีกลไกการตรวจคะแนนที่สามารถจะหักลบกรบนะสิ่งที่เราได้อย่างเพื่อไทยเนี่ยนะครับ คะแนนสสเขตก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะปรากฏว่านะป๊อปเพลาโหวแพ้ได้ยังไงผมไม่เชื่อนะแพ้พลังประชารัฐเป็นไปไม่ได้เลยนะอะไรอย่างนี้ไปต้นก็ไปว่ากลไกเขายังครอบหัวเราหัวเราอยู่ที่สําคัญเขายุบพักได้อย่างนี้มันก็ไม่ชนะจริงเพราะฉะนั้นฐานที่แท้จริงของพวกท่านคือพลังที่แท้จริงที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านตนํนาบลอำเภอจังหวัดวันนี้ผมพูดแบบนะเป็น แก่นทแท้เป็นหัวใจทแท้ของการต่อสู้แบบมดแดงล้มช้างเพราะว่าเอาประชาชนไปสู้ก็ต้องรวมตัวประชาชนไปเราไม่มีปืนไม่มีกฎหมายแต่เมื่อจํานวนเราเยอะเนะี่ยมันสู้ได้ทั้งนั้นนะครับก็หวังว่านะจะเป็นประโยชน์นะครับ๋อคุณเท่าเท่าไรหลักวะยากมากครับดร,รขนาดผมเข้าไปเป็นสมาชิกอบตอทั้งทในอุดมการเดียวกันยังจะโดนยิงทิ้งเพราะไปขัดผลประโยชน์นายกอบตอครับนี่คือความจริงเห็นใจครับนั่นไม่ใช่ ในเชิงอํานาจและผลประโยชน์อันตรายเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็จะโดดเดี่ยวแล้วเราไปขัดผลประโยชน์แล้ววัฒนธรรมเรื่องของการโคดการโกงเนี่ยสังคมไทยมันยังเป็นสังคมยากจนนะครับแล้วคุณธรรมเราเนี่ยมันยังเรื่องการนะวันนี้เรื่องการเงินที่ผมพูดไว้ในอันตรายนะที่ผมพูดไปว่าต้องหาเงินให้ได้เนี่ยปัญหาก็คือว่าความสามารถในการจะคิดความสามารถในการที่จะมองนอกกรอบ มันไม่มีการศึกษาน้อยบ้างถูกปลูกสอนให้มาถูกปลูกฝังทางวัฒนธรรมให้คิดอยู่ในกรอบให้พอเพียงนะเหมือนกันเหมือนที่สมัยผมจําได้ไหมที่ผมเล่าให้บอกว่าที่ผมสอบติดนะครูมัธยมอันดับที่11ของของประเทศนะัะนะซึ่งแปลว่าจะไปเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์มัธยมที่ไหนก็ได้ในประเทศเนี้ยนะสามารถจะเลือกได้เลยอ่ะนะครับ เพราะว่าเข้าไปนี่ก็คือเป็นเซ็ตแรกๆเลยที่สามารถจะไปเลือกโรงเรียนนะนะเพราะฉะนั้นในโรงเรียนโรงเรียนใหญ่เนี่ยอยากไปนสอนเนี่ยได้เลยเลือกได้ก่อนเลยนะไม่ใช่โรงเรียนมาเลือกเรานะเราไปเลือกโรงเรียนนะนะแต่ว่านะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าผมไม่กลับนะคือไปแล้วรายงานตัวเรียบร้อยแล้วไปถึงที่หมู่บ้านแล้วแต่ว่าเมื่อทบทวนชีวิตแล้วว่าเราอยู่ที่นั่นเราช่วยอะไรมากไม่ได้นะ นะครับเราก็เลยตัดสินใจไม่เอาแต่การตัดสินใจไม่เอาเนี่ยมันนะเรียกว่ามันขัดทั้งคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านรักเราพ่อแม่พี่น้องที่รักเราเท่านก็จะบอกกันว่านะให้พอใจนะได้แค่นี้เอาแล้วของชัวร์กว่าแน่กว่านะ่ถ้าผมเป็นครูมัธยมผมก็คงไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็นะไม่ได้ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้มาไม่ได้ไปสอนต่างประเทศนะไมไ่ต่อเป็นย่าเอกเนี่ย มันก็มันก็มีข้อจํากัดตรงนี้พอมีข้อจํากัดเนี่ยนะความคิดก็จํากัดมันก็หาเงินโดยสุจริตลําบากทั้งนั้นช่องทางจะหาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ไม่มีมันมีแหละนะอย่างการค้าขายหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความรู้ด้วยเหมือนกันเพราะความรู้มันทําให้เรากล้าเรารู้นะเราศึกษาอะไรที่มันละเอียดได้เข้าใจกฎหมายนะครับรู้สิทธิ์รู้เสียงของพวกเรานะจะไปลงทุนอะไรก็นะ ไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยบีบนะเพราะาเราไม่รู้เรื่องรู้ราวนะนะก็สามารถจะตั้งบริษัทหรือจะทำธุรกิจอะไรต่างได้นะเนี่ยการศึกษามันก็มีส่วนในนี้เนี่ยเมื่อต้องการจะมีเงินมีทองเยอะเนี่ยนะยิ่งไปเห็นโอกาสในการคดการโกงแล้วมันเป็นวัฒนธรรมคุบผู้มีอำนาจว่าโกงแล้วก็แบ่งกันเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปแล้วเราจะไปหัวเดียวกะเทียมรีบแล้วกลาว่าจะไป นะไปขัดผลประโยชน์เขาเนี่ยคนยากคนจนนะมันโกงกันทั้งนั้นพี่น้องบ้านเมืองที่มันคนยากคนจนเยอะนะการโกงมันจะน่ารังเกียจแล้วมันชัดโฉงครึมมากเอาตรงไหนได้เอาหมดสังคมที่มันแร้นแค้นสุดๆนี่นะพี่น้องอย่างเช่นที่ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีการอายนะเอาตรงไหนได้เขาเอานะแล้วเบียดตรงไหนได้เบียดใช้เส้นตรงไหนได้ใช้เส้นนะ เรียกว่ามองแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นโอกาสจะแก้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมพูดเรื่องนะให้หาเงินให้ได้เนี่ยนะก็ต้องย้ำก็สุจริตนะครับต้องสุจริตนะ, <c oughs> อะโอเคนะครับนี่ก็เรื่องการอยู่การกินนี่ก็ไม่อยากจะสอนพี่น้องนะที่จริงแต่ละคนก็นะคงจะมีสติปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดนะครับหลายท่านก็นะ ความสำเร็จไม่จาเป็นต้องร่ํารวยมาหาศาลมีเงินมีทองมากมายนะแต่ผมบอกว่าอย่างน้อยสุดมันต้องไม่ขัดสนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องสามารถจะรักษาศักดิ์ศรีตัวเองไว้ได้นะครับนะอยากกินได้กินนะอยากลูกหลานอยากเรียนก็ควรจะให้เขาได้เรียนนะทีนี้บ้านเราเมืองเราในความยากจนตรงนี้ผมว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากความคิดที่บางคนนะีผมสังเกตนะ พ่อแม่ในวัยนี่แหละสี่สิบห้าสิบเนี่ยบางทีต้องหวังพึ่งลูกให้ลูกไปประกวดร้องเพลงหาเงินมาเลี้ยงตัวเองบางถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยก็คือมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วทํามันก็ไม่ได้จนปัญญาเป็นอย่างนั้นนะนี่คือบ้านเราเมืองเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็จําเป็นอนะว่าคุณต้องเพิ่มศักยภาพตรงนี้แล้วบางทีเนี่ยเพิ่มศักยภาพเนี่ยไปให้ความคิดอย่างเดียวมันก็ไม่พอต้องให้ทุนด้วยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปด้วย บ้านเราเรามันไม่เกิดสักทีพี่น้องนะเพราะว่าไอ้ผู้นําระดับสูงเนี่ยชนชั้นปกครองเนี่ยมันไม่อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรอกมันไม่อยากให้ประชาชนฉลาดมันเป็นอย่างนั้นพอไม่ฉลาดปุ๊บเนี่ยจะให้ไปทามาหากินโดยที่อยู่ดีกินดีมันก็ไม่ได้เอออย่างวันนี้น้องลินบอกในซีพีเนี่ยทุนสามานเหล่านี้เขาต้องการกินรวบเพราะ,ะนั้นถ้าประชาชนฉลาดมาแข่งกับเขามันก็ไม่ได้อีกนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยอืม ผมจะช่วยให้คนคิดแบบใหม่ช่วยอาจารย์นะครับคุณอาทิตย์ข,ขอบคุณมากช่วยกันในระดับหมู่บ้านเราเนี่ยนะถ้าคนที่รักประชาชนจริง,รง,รงเงินทองมันมาหาศาลพี่น้องเงินทองบริหารประเทศ3.3ล้าน,ล,านล้านเนี่ยมาให้ดรเพียงดินคิดไหมนะแต่ปัญหาคือคิดแล้วเนี่ยมันก็ไปติดไงกับไอ้กลุ่มผลประโยชน์นะคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปเนี่ยคิดได้แต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกมันก็นะไม่สามารถจะคุมเกมอะไรได้ดรทักษิณคิดอย่างนี้ คิดแบบที่ผมพูดนี่แหละอยากใ่ให้ประชาชนเติบโตก็อยู่ไม่ได้ไงแล้วแกคิดแล้วแกทําได้เพราะแกรวบนักการเมืองทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันหมดแล้วชี้นิ้วสั่งการได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามนี้เนี่ยเพราะต้องสินมีเงินใช้เงินแล้วเอาเงินมาต่อมอนาจแกถึงมีเสียงดังอย่างนั้นได้พี่น้องเห็นไหมเงินนะ่อย่าได้ดูถูกมันนะครับนะเพราะนั้นนะในชีวิตที่เกิดมาลูกหลานเนี่ยนี่ผมก็ฝากต่อเลย แล้วเด็กที่มารับทุนกับผมเนี่ยนะผมจะบอกให้นะผมจะต้องบังคับว่าต่อไปนะครับต้องหาเงินนะเงื่อนไขคือ1เดือนเนี่ต้องหาเงินให้ได้เงินสุจริตถ้าไม่มีหลักฐานนะให้ผมเห็นว่าเขารู้จักทำมาหากินหาเงินตั้งแต่ตอนนี้นะในวัยที่อยู่มสองมสามเนี่ยนะก็เป็นลูกศิทธาวรไม่ได้นะครับจบนะจบการเป็นลูกศิทธาวร ผมจะสอนทักษะชีวิตอย่างนี้นะเอาจากบทเรียนที่ตัวเองมานี่แหละนะที่นะหลายอย่างเราไม่ได้ทำแนละ้วพอเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยได้ไปเห็นเด็กฝรั่งด้วยอะไรด้วยนะมันไม่ใช่นะเราอาจจะบอกว่าเด็กเรียนหนังสือพอไปทํางานปุ๊บเนี่ยนะมันจะเสียการเรียนจริงๆไม่ใช่หรอกครับผมเนี่ยโดนมาคับให้ลงไร่ลงสวนนะทรมานมากเราอยากไปเล่นฟุตบอลติดตัวโรงเรียนก็ยังไม่มีเวลาได้ไปซ้อมเพราะาต้องไปเลี้ยงควาย มอต้นนะแต่ก็ได้ไปวิ่งนะเป็นตัวแทนนักวิ่งนะผมนะก็อย่างว่านะไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเท่าไหรนะ่แต่ก็นะอาศัยทักษะพอได้นักฟุตบอลเนี่ยพอไปเตะปุ๊บเนี่ยนะครับครูเห็นนะีบอกโ oh, อ้โหเนี่ยมาเล่นเลยนะใช้ได้ดีนะเพราะผมเป็นนักฟุตบอลตัวโรงเรียนตั้งแต่ป .4 ป .5 นะป .4 ป .5 นะป .3 ด้วยมั้งนะป .3 แล้วนะก็ ไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้เรียนเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสามารถจะหาเงินหาทองได้ครับไปนะไปรับจ้างนะไปช่วยทำน,น,นู่นทำนั่นทำนี่นะผมว่ามันมีแล้วถ้าเด็กเนี่ยรู้จักหาเงินตั้งแต่ต้นนะแล้วก็รู้จักเอาชีวิตที่มันลำบากนะเขาจะเห็นค่าเงินแล้วก็จะเห็นค่าของการเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองนั้นได้มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยครับ แล้วถ้าทํางานหนักโดยไม่ใช้ความคิดเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลนะอันนี้ผมก็เนี่ยกะไว้อย่างาว่านะถ้าจะช่วยโปรดคนเนี่ยผมเนี่ยจะเอาตางนี้แหละนะมาช่วยนะก็คือถ้ามันทําได้ง่ายนะมันสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนเปิดฟรีให้เด็กเข้ามาเ <c oughs> ข้ามาสะดุ้งเลยอนนีย <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพัดกำลังจัดรายการอยู่นั่นเดี๋ยวยังไงผมค่อยโทรกับนะครับ ครับครนะับครับเรื่องของชีวิตนะครับวันนี้ก็นะจริงๆก็อยากจะลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นชอนสองไปนะครับเป็นชอนสองไปแต่จริงๆนะเรื่องที่คุณชอนเขาทำนะพี่น้องมนุษย์เราเนี่ยมันจะมารู้ตัดสรุ้เองได้หมดทุกเรื่องไม่ใช่หรอกครับก <c oughs> <c oughs> ็อ่านความรู้เขาอ่านแล้วนาเสนอด้านดีก็ต้องบอกว่าเขาทําได้ดี นะครับมันไม่มีใครหรอกเอาชีวิตเด็กมันแค่ยังไม่ถึง30อย่างเงี้ยจะให้มีประสบการณ์ชีวิตมาเล่าทั้งหมดมันไม่ได้หรอกนะครับต่อให้ 70- 80มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่ตัวเองดูคนที่เก่งๆทั้งหลายเข้ามาจากการอ่านทั้งนั้นอ่านแล้วก็มายำมาย่อยเพียงแต่ว่าเวลานำเสนอถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยนะเราก็บอกว่าเป็นของคนอื่นด้วยนะแค่นั้นเองนะครับ อ่ะนะครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับสำหรับเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเมืองไทยเดี๋ยวเราไปดูโอ้เนี่ยไปดูข่าวสารบ้านเมืองรอบโลกกันนะครับนะคุณเท่าได้หลักบทข่าวเพิ่งเข้านะครับพลเอกน่งรงพันธ์จิตแก้วแท้ว่าที่พบทบคนใหม่ตอนแรกเห็นว่าจะต่อนะจะต่ออายุเนี่ยพบบบใช่ไหมเขาจะนะแต่คิดว่านะงานนี้เนี่ยนะรัชการที่10นี่น่าจะน่าจะ คิดดีแล้วที่ปรึกษาคงจะคิดดีแล้วต้องไปสืบประวัติแล้วครับถ้าชื่อนี้ออกมาอย่างนี้นะครับนาโรงพันจิตแก้วแท้นะครับต้องไปดูแต่ว่าหนีไม่พ้นนะครับเป็น,นเป็นช่องเป็นสายเป็นรอยเดียวกันมานั่นแหละนะครับคุณช่องแบรนด์สามนะครับบอกว่าดกรก็คงรู้นะครับว่าทำเนียมผิดๆโกงโกงมันมีมานานแล้วมันพากันเอาเงินซื้อตําแหน่งเริ่มตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านแล้วมันจะลบสิ่งนี้ยังไงต้องปฏิวัติ ต้องปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยต้องปฏิวัติครับนะมันมันต้องมีมันต้องมีนะขบวนปฏิวัตินะเพราะวันนี้นะก้าวไกลอนาคตใหม่ที่เขากำลังขยายตัวเนี่ยนะพี่น้องต้องไปสนับสนุนให้เยอะๆนะครับสนับสนุนให้เยอะถ้าเขาตั้งทีมในหมู่บ้านเข้าไปเลยนะครับผมฝากเสียงดังๆไปนะครับว่า พี่น้องสรุปไปให้ก้าวไกลอนาคตใหม่ก็ได้เขาอาจจะทําอย่างที่ผมพูดก็ได้สถาปนานะเครือข่ายลงไปถึงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดให้ได้นะแล้วเน้นตรงนี้อย่างอื่นในสภาอะไรทำหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่อย่าอย่าอย่าได้มองข้ามตรงนี้นะครับเพราะชัยชนะที่ตัดสินกัระระยะยาวอนาคตถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยคุณต้องกลุ่มหัวใจของประชาชนคนไทยให้ได้เนะี่ยอย่างต่ำา20ล้านเป็นเป้าเลยครับ ภารกิจของคุณคือเอาคนที่มาอยู่ในกระบวนการเนี่ยให้ได้20ล้านเป็นอย่างต่ําแล้วเติมคุณภาพเข้าไปให้ถึงที่สุดแล้ววันข้างหน้าอนาคตเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนรุ่นแก่เนี่ยมันจะตายไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเย,ยาวชนทั้งหลายนะตั้งแต่อายุ10 5ขึ้นมาเนี่ยนะไล่มาจนถึง40่สห้าสิบคุณเอาไปให้ได้20ล้านโดยพาอยิงถ้าได้สักสิล้านในช่วงที่เป็นเด็กและเยาวชนนะ นะครับเด็กตั้งแต่มปลายขึ้นมาเนี่ยเริ่มมาเลยมสีมันเนี่ยมสีก็เท่าไหร่ครับเนี่ยนะมสี่นี่หกบวกอีกสี่มัเป็น10ปี7บวกประมาณ15บห้ขึ้นน,นะช่วงอายุ15บห้ขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่นะลงทุนแล้วมันคุ้มนะถ้าต้องการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองนะเอาเด็กมาอยู่ในขบวนการให้ได้นะครับอ่ะ,อะคุณอาทิตย์บอกว่าแต่มันตามบล็อกเราอะไรเอ่ย ถ้าช่องอาจารย์เปิดทุกเช้าให้ความรู้แบบนี้รับรองประชาชนตาสว่าง99%เลยครับผมทําคลิปมา3,000กว่าคลิปโดนบล็อกโดนติดนะครับผ่านการเวลามาเยอะแยะไปหมดนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพี่น้องนะพยายามเต็มที่แล้วพี่น้องก็ต้องช่วยกันละเรื่องนี้นะผมเองบางทีมาดูยอดคนดูเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับไม่ได้ขี้เร่เลยนะมีคนดูยอดคลิปเก่าคลิปอะไรไปอยู่แต่ว่า เราคิดถึงว่าถ้าเราจะไปช่วยนะก้าวไกลไปช่วยอนาคตใหม่ไปช่วยอะไรให้ได้เป็นได้เยอะๆเนี่ยให้มันทันการภายในปีสองปีเนี่ยมันเสียงมันต้องไปมากกว่านี้นะครับนะเหมือนกับยาดีแต่ไม่มีคนกินมันจะไป,ม,ะไปมันจะไปแกโรคเขาได้ยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยก็เนี่ย,ก,ยก็ต้องฝากพี่น้องนะครับนะช่วยกันนะเอาเท่าที่ทําได้นั่นแหละนะผมก็ไม่ว่าหรอกผมผมก็มีวิธีการที่จะทําให้มันดีกว่านี้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายทอดสดไปที่ Facebook ด้วยนะครับ หรือเอาไปย้อนหลังถ่ายทอดสดไปที่ f e c o o o นะให้พี่น้องเขาได้ดูกันแล้วที่นั่นเนี่ยนะมันเรียกว่าบล็อกลำบากนะครับนะแล้วจริงๆเนี่ยนะครับในเรื่องเครดิตที่เฟซบุ o กเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับของผมก็น่าจะมากพอสมควรนะเพราะว่าเ,เป็นนอกจากเพื่อนเต็มมานานแล้วมีผู้ติดตามแล้วเนี่ยกลุ่มต่างๆที่ผมสร้างเนี่ยมีไม่รู้กี่กลุ่มนะเยอะนะครับ แล้วก็แต่ละกลุ่มก็หลายกลุ่มก็หลักหมื่นนะครับแล้วก็นะมีพี่น้องมาช่วยกันดูแลนะส่งข้อมูลข่าวสารนะขึ้นนะก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่อะไรอยู่แล้ววันข้างหน้าที่ต้องมาใช้ประโยชน์ก็ยังจะทําได้อีกมากแต่ว่ากลุ่ม Facebook ต่างนะครับพี่น้องก็นะเข้าไปตามนะครับแล้วก็ Instagram ด้วยนะครับเอ,อ่อทวิตเตอร์ก็มีนะพี่น้องก็เข้าไปตามกันให้มากที่สุดเพราะวันข้างหน้าถึงเวลาสําคัญมาเนี่ยการสื่อสารนะมันจะได้มีหลายทางมาช่วยกันนะครับ วันนี้พวกเราต้องถือว่าต้องช่วยกันนะเรื่องการต้องสู้เนะี่ยต้องช่วยกันสู้ใครทําอะไรได้ทําที่สําคัญที่สุดมันก็อยู่ในกรอบของการนะขยายมวลชนนี่แหละหลักสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ขยายนี่คือได้ทั้งปริมาณและคุณภาพนะปริมาณคือมันเต็มหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดคุณภาพคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารความคิดให้มันตรงกันแล้วต้องมองเป้าหมายใหญ่แล้วก็ตรงไหนเสริมได้ต้องเสริมกันจังหวะสําสคัญมาปุ๊บพี่น้องเขาเคลื่อนเราต้องเข้าไปรุมทันทีไปช่วยไปรุมนี่หมายถึงไปนะ ร่วมสนับสนุนกันเป็นกลุ่มกลูนะกรวมกันเข้าไปอย่างนั้นนะครับอ่ะนะครับนี่ก็นะสมดังที่ตั้งใจไว้นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะสำหรับเรื่องราวต่างๆตรงนี้ทีนี้ก็มาเข้าช่วงสำคัญแล้นะครับ